สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับ PTX Study Plus นะคะสวัสดีค่ะน้องชื่ออะไรคะดีค่ะชื่อหยกค่ะค่ะน้องหยกน้องหยกไปเรียนที่ไหนเอ่ยเรียนที่ซิดนีย์ค่ะไปเรียนซิดนีย์เนาะเป็นภาษาใช่ไหมคะ6เดือนอันนี้น้องหยกได้วีซ่ามาประมาณกี่เดือนคะ8 กว่าค่ะโอเคก็ถือว่าเลยระยะเวลาที่เรียนมาอีกเนาะค่ะค่ะอันนี้หนูรอวีซ่านานไหมคะไม่นานนะคะประมาณ2 สัปดาห์2สัปดาห์นะคะค่ะพี่สอบถามนิดนึงหนูรู้สึกยังไงกับการบริการของทาง Study Plus คะก็บริการดีมากเลยค่ะก็คือจากประสบการณ์ยกโดยตรงเลยเนี่ย มันจะมีวีซ่าเนี่ยจะเปลี่ยนกฎนะคะยกก็รู้ทราบมาอยู่ก็เลยแบบรีบดำเนินเรื่องแล้วพี่ Study Plus เนี่ยก็รีบดำเนินเรื่องให้ยกเหมือนกันก็ประทับใจมากสรุปว่ายกเนี่ยก็ได้วีซ่าโดยที่กฎยังไม่เปลี่ยนก็คือทันเวลาก่อนที่กฎจะเปลี่ยนนี่ก็ประทับใจมากโอเคค่ะค่ะแล้วทีนี้หนูมีอะไรอยากจะฝากถึงเพื่อนๆที่เขาสนใจจะไปเรียนต่อต่างประเทศไหมคะก็ Study Pass นะคะถือว่าเป็นเอเจนซี่ที่เชื่อถือได้เลยนะคะก็ว่าno statement หรืออะไรต่างๆอย่างเงี้ยค่ะก็เชื่อถือได้เพื่อนๆสามารถมาดำเนินการแล้วก็คุยกับพี่ๆ Study Pass ได้เลยค่ะโอเคค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะพี่ Study Pass ก็ขอบคุณน้องหยกนะคะที่เลือกเราขอบคุณมากค่ะค่ะขอบคุณค่ะ